านี่คู่รักฟันจอบนี่พี่ดิพูดเองนะแฟนคลับตั้งนะแล้วนางก็ตั้งของนางเองด้วยรู้เลยใช่ไหมใครเคนภูมิและน้ำตาลโคจรมาเจอกันอีกแล้วค่ะคุณทำอะไรกันโอ้ตายไปถ่ายบนตึกสูงการประเทศออนไลน์เปิดกล้องกันแล้วอ๋อนี่ซีรีส์นี่คนการประเทศนี่เปิดกล้องกันใหญ่เลยนะคุณเคนน้ำตาลเคนมีกันอยู่2คนนี่แหละค่ะถ่ายกันทั้งวันทุกฉากก็ต้องมีถกเถียงกันบทน่ารักกุ๊บกิ๊บหยิกหยอกกันไปมาอย่างนี้เคนบอกตื่นเต้นนะเพราะว่าเปลี่ยนลุคเปลี่ยนคาแรคเตอร์ด้วยแต่เรื่องนี้เนี่ยคือเป็นการโคจรไม่ใช่เรื่องแรกไงเพราะฉะนั้นเขาก็สนิทกันอยู่แล้วนะน้ำตาลบอกชอบมากบทนี้ดูนี่ถ่ายกันกลางแดดนะโอ้ตายดีค่ะคุณค่ะเคนก็แซวว่าแกล้งอ่ะคอยบังแดดนู่นนี่นั่นแต่จริงแล้วคือแบบไปหยอกล้อว่าเขาหัวเหม่งมั่งอะไรมั่งไปเต้นอันนั่นแน่ไอ้คุณคะมือคุณนะคะอันนี้ไม่ได้เข้าฉากนะคะกล้องไม่ได้ถ่ายอะไรอ่ะน้ำตาลก็ด้วยเช่นเดียวกันนะแล้วฉากนี้คุณดูมันจะต้องมีการแตะหน้าแข้งกันเกิดขึ้นนี่ด้วยรองเท้าส้นสูงนางเตะเก่งนะนางไม่เอาหน้าเสยนางเอาข้างๆเพราะฉะนั้นนางจะไม่เจ็บอีกคนเจ็บคือเคนนี่โอ้ยโดนนะโดนจริงนะเกือบ10เทคโดนจริงทุกเทคดูดิโอ้โหน้ำตาลตั้งใจมากฉากอื่นไม่ตั้งใจเท่าฉากนี้เลยนางบอกว่านางรอคอยค่ะคุณฟังเสียงนางดิสะจุยมากเลยค่ะนิดเดียวค่ะเตะแบบหลอกๆด้วยเพราะเคนบอกว่าแบบไม่อยากให้เตะจริงอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีสปิริตความเป็นนักแสดงเลยค่ะโอ้โหเตะจนแข้งเขียวเนี่ยทำเผื่อแฟนฟุตบอลด้วยเพราะเขาบอกว่าทำไมถึงทำให้สีชมพูแพ้เตะลูกโทษไม่เข้าเขาเลยบอกว่าอ๋อน้ำตาลอยู่ที่เตะนะแข้งเขียวใช่ไหมหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะผมก็ยิงไป1ลูกนะไม่เกี่ยวมันไม่ได้ชี้ชะตาเลยลูกนั้นน่ะตั้งแต่อ่านมายังไม่เคยได้เอาคืนเลยพี่โอ้โหเนี่ยรออยู่เดี๋ยวบทออกหลังๆผมต้องไปแอบกระซิบว่าผมขอคืนบ้างได้ไหมแบบนิดนึงก็ได้อะไรก็ได้ไม่ได้เราตามจีบเขาเราก็ต้องแบบยอมเค้กแปะหน้าปะอย่างเงี้ยโอ้โหปะเกินอันนั้นคือความแค้นส่วนตัวคุณคะหยอกล้อกันไปมาอย่างนี้เดี๋ยวนะคะจากจิ้นๆเป็นจริงๆนะคะคุณจับตาดูอีกคู่นะคะคุณมีแฟนแล้วก็ไม่ได้ว่าเอ้ยจะไม่นั่นนี่นะคะคุณ หมดเวลาของกะละแมและเมาส์บันเทิงแล้วค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ